กมท.ต่างประเทศขอรัฐบาลเร่งเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชานพดลชี้ยิ่งช้ายิ่งเสียโอกาสกมท.ต่างประเทศขอรัฐบาลเร่งเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชานพดลชี้ยิ่งช้ายิ่งเสียโอกาสสร้างความมั่งคงทางพลังงานเมื่อวันที่15ธันวาคม66นายนพดลปัทมะประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภากล่าวว่าคณะกมท.ต่างประเทศได้จัดการประชุมวาระพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถเจรจาปักปันเขตแดนได้โดยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพลังงานและกองทัพเรือได้ให้ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาซึ่งตามกรอบ MOU ปี 2544ทั้งสองประเทศได้แสดงเจตนารมณ์ในการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนในอ่าวไทยในพื้นที่สองส่วนไปพร้อมกันโดยมิอาจแบ่งแยกได้คือ 1. พื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนเหนือเส้นละติจูดที่11องศาเหนือขึ้นไปให้แบ่งเขตทางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศและ 2. พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนใต้เส้นละติจูดที่11องศาเหนือให้เจรจาพัฒนาร่วมกันอย่างไรก็ตามการเจรจายังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากปัจจัยด้านสัดส่วนผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวและยังมีประเด็นด้านสิทธิ์ด้านเขตแดนนายนพดลกล่าวว่าปัจจุบันถือเป็นโอกาสอันดีเนื่องจากทั้งสองประเทศเพิ่งมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยดีเชื่อว่ารัฐบาลทั้งสองจะเดินหน้าร่วมกันแสวงหาทางออกของปัญหาในระดับนโยบายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเร่งประสานงานและบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วเพราะที่ผ่านมาแม้จะมีความพยายามเจรจาตกลงเรื่องพื้นที่ทับซ้อนหลายครั้งแต่ยังคงล่าช้าจึงจำเป็นต้องอาศัยบทบาทของผู้นำในการเร่งการเจรจาเพื่อพลิกวิกฤตจากการที่ราคาพลังงานเชื้อเพลิงได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากซึ่งกำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันให้กลับเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันอีกทั้งจะสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ทั้งสองประเทศอีกด้วยคณะกมท.ต่างประเทศเห็นว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการเจรจาเรื่องเขตแดนและการพัฒนาร่วมให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิคหรือ JTC เพื่อหารือเจรจาใหม่อีกครั้งซึ่งคณะกมท.จะติดตามการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดและขอสนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆให้ดำเนินการเร่งเจรจากับกัมพูชาโดยไม่ให้เสียดินแดนและใช้หลักการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะไม่ทำให้ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจานายนพดลกล่าวนายกรัฐมนตรีคุย7บริษัทรถญี่ปุ่นขอเร่งผลิต EV ในไทยเผยจ่อลงทุนหลายหมื่นล้านบาทนายกรัฐมนตรีคุย7บริษัทรถญี่ปุ่นขอเร่งผลิต EV ในไทยเผยจ่อลงทุนหลายหมื่นล้านบาทฟุ้งรัฐบาลอยู่4ปีทุกโครงการสำเร็จแน่เมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีวันที่15ธันวาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการเดินทางเยือนญี่ปุ่นวันแรกวันที่15ธันวาคมว่าตั้งแต่ช่วงเช้าได้เจอนายไซโตเคน HE เมอร์
ไซโตะเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่เพิ่งได้รับตำแหน่งโดยตรงจึงแสดงความยินดีไปเขายังบอกว่าจะจดจำไว้เพราะตนคือคนแรกที่ได้มาร่วมงานในตำแหน่งดังกล่าวนายเศรษฐากล่าวต่อว่าจากนั้นร่วมงานสัมมนากับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI มีนักลงทุนญี่ปุ่นร่วมรับฟังประมาณ500คนโดยยืนยันว่าประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันยาวนานและญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยลงทุนไปหลายล้านล้านบาทแล้วตนได้แจ้งถึงแนวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าเราจะทำอะไรบ้างทั้งการลงทุนในกรีนเอเนอร์จีอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทรวมถึงเมกะโปรเจกต์ต่างๆเช่นโครงการแลนบริดจ์นายเศรษฐากล่าวอีกว่าต่อมาพบกับบริษัทมิตซุยกรุ๊ปที่เป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่สุดของญี่ปุ่นได้พูดคุยถึงการสำรวจและขุดเจาะแหล่งก๊าซธรรมชาติที่เขาสนใจและชำนาญรวมถึงความเป็นไปได้ในการใช้น้ำมันพืชใช้แล้วมาทำเป็นน้ำมันเครื่องบินนายเศรษฐากล่าวต่อว่าทั้งวันได้พูดคุยกับ7บริษัทยานยนต์ของประเทศญี่ปุ่นคือบริษัทฮอนด้าที่เขาลงทุนในไทยเยอะมากและมีแผนลงทุนในไทย 50,000 ล้านในอีก5ปีซึ่งตนบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานสันดาปในรถยนต์ไปเป็น EV เราให้ความสำคัญเพราะอีกหลายคนทำงานในบริษัทเครือข่ายยานยนต์ของญี่ปุ่นตนพยายามเร่งให้เขาสร้างโรงงานกรีนเอนเนอร์จีและปลั๊กอินไฮบริดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ตนเคยแถลงไว้นายเศรษฐากล่าวอีกว่าส่วนบริษัทนิสสันซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ผลิตรถ EV ในไทยตั้งแต่10ปีที่ผ่านมาคือนิสสันลีฟยืนยันว่าจะทำต่อเนื่องในเมืองไทยต่อมาคือมิตซูบิชิที่ทำรถกระบะเขาก็จะพัฒนารถกระบะ EV ซึ่งรถกระบะเป็นรถที่ขายดีในไทยฉะนั้นการจะเปลี่ยนรถกระบะเป็น EV ในไทยเพื่อพลังงานสะอาดถือเป็นปัจจัยสำคัญตนได้เร่งให้เขาลงทุนให้เร็วขึ้นเพราะการเปลี่ยนจากสันดาปไปเป็น EV ค่อนข้างรวดเร็วเขาจะใช้เราเป็นฐานในการส่งรถกระบะไปขายอีกไม่กี่ปีก็จะเริ่มแล้วนายเศรษฐากล่าวต่อว่าตนได้คุยกับบริษัทซูซูกิแม้เป็นบริษัทเล็กแต่อยู่ในไทยมานานเขาทำอีโคคาร์คือซูซูกิสวิฟต์เขาขอให้เราส่งเสริมต่อตนได้แนะนำให้ทำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพราะเมืองไทยขายดีพร้อมกันนี้ยังหารือกับบริษัทอีซูซูซึ่งเขาพร้อมลงทุนอีกประมาณ 32,000 ล้านบาทในอีก5ปีข้างหน้าเพราะ2ปีที่ผ่านมาเขาลงทุนไป 20,000 กว่าล้านบาทฉะนั้น 32,000 กว่าล้านบาทในระยะเวลา5ปีจึงถือว่าเยอะกว่าช่วงที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าจากนั้นได้หารือกับมาสด้าซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตส่งรถไปขายประเทศต่างๆเขามั่นใจว่ารถ SUV ของเรามีสมรรถนะที่ดีส่งขายยังต่างประเทศได้บริษัทเหล่านี้พยายามลงทุนเพิ่มในไทยแรงงานของไทยพึ่งบริษัทเหล่านี้เยอะนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าบริษัทสุดท้ายที่เจอคือโตโยต้าคือบริษัทที่ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่เมืองไทยมา60ปีแล้วประธานของบริษัทมาพูดคุยเองเขาเคยอยู่เมืองไทยมาก่อนถือว่าเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดีได้พูดคุยถึงการทำรถกระบะที่เขาขายดีคือโตโยต้าไฮลักซ์ภายในปี2025เขาจะเริ่มผลิตรถกระบะ EV แล้วแม้จะช้าไปนิดแต่ผลิตเพียง 5,000 คันตนก็ถามว่าทำไมผลิตน้อยจังนายเศรษฐากล่าวอีกว่าสิ่งที่เขาเป็นห่วงคือสถานีชาร์จรถไฟฟ้าตนจึงยืนยันไปว่าเราขยายเครือข่ายตรงนี้ไปมากไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเขาก็จะกลับไปพิจารณาเร่งผลิตรถกระบะ EV ให้เร็วขึ้นอีกส่วนของโตโยต้าเขาทำเรื่องไฟแนนซ์รถยนต์สอดคล้องกับการแก้หนี้ในระบบหากเขาช่วยเราได้ในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นการบีบดอกเบี้ยหรือปรับลดเบี้ยปรับก็ต้องรบกวนด้วย
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่ตนได้พูดคุยในวันนี้คือการเร่งให้แต่ละบริษัทลงทุน EV ให้เร็วขึ้นเพราะบริษัทเหล่านี้อยู่ในไทยมา 50-60 ปีมีความเป็นไทยมองตาก็รู้ใจอีกอย่างคือพูดคุยถึงการใช้พลังงานสะอาดที่จะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นในวันที่17ธันวาคมเมื่อถามว่าพอใจกับการหารือกับนักธุรกิจญี่ปุ่นตลอดทั้งวันหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพอใจมากเพราะญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าที่สำคัญของเราและพูดจากันด้วยท่าทีที่ดีและเป็นมิตรฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงแต่เราพยายามให้เขาเร่งการลงทุนเข้ามาเพราะโลกเปลี่ยนไปมากและ BOI มีการเตรียมข้อมูลไว้ก่อนอย่างดีมากเมื่อถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าโอกาสในการหารือจะสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ในรัฐบาลชุดนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้ารัฐบาลตนอยู่ครบ4ปีทุกโครงการก็สำเร็จเพราะเขาจะเข้ามาเร็วบางอันก็เข้ามาปีหน้าขณะนี้บางเรื่องก็เริ่มการลงทุนแล้วแต่อาจจะมีเรื่องรถยนต์ไฮโดรเจนซึ่งตนไม่แน่ใจว่าใช้ระยะเวลานานแค่ไหนแต่เรื่องอื่นก็กำลังดำเนินการอยู่